หนึ่งแกเบิ้งเบิ้งนะครับน่านี่พอแล้วจ้ะหยิบหลายปันอยู่หนึ่งพี่น้องสู้เห็นอยู่เจ้าพุ่นน่ะอุ้ยอ่ะพี่น้องก็ลงมาแล้วจ้ะแม่กลายพวกนี้โอ้ยใส่กระพังหนูพักวะพังเดียวเดี๋ยวช่ำหวานเลยเดี๋ยวนี้อ่อนสอนเลยมันสอนนำบ่พ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อคนหนึ่งกับไอ้บีนะจ๊ะสวัสดีพ่อแม่มีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะที่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันในตอนที่สายของที่แล้วนึงในสายของที่25เนาะจ๊ะถึงกับวันอาทิตย์จ้ะเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2567จ้ะนี่เขาป่านะครับผมมาหาของป่านะครับหาเบิ่งไข่หมูแดงคือเก่าน้องนึงเนาะแม่นจ้ะหลังจากเมื่อวานก็ได้ไปหลายเติบอยู่ครับเกือบพบขีดเมื่อวานนี้เนาะจ้ะวันนี้เฮาก็มาพิกัดป่าบ้านน้องเมฆนะครับผมอยู่แถววัดผู้พลานแอลคันเนี่ยแล้วนะครับในเขตบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภออุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นหลักเป็นเมืองนะครับสิได้ไข่ใหญ่บ่มื้อนี้เนาะแม่นจ้ะสิมายังแน่เนาะไอ้วินเนาะนะครับอาจารย์มื้อนี้ลากไม้ไผ่มาแต่ในบ้านนะครับคนแหนมแซ่วเลยมานำทางพาบ้านน้องเมฆมานะครับยาวแม่นถามหมู่บ้านนึงนะครับบ้านน้องเมฆออกจากน้องแปลกหน่อยมาแล้วนึงบ้านนึงกับบาวินนะครับหรือว่าคำคุดหลาดนะครับบางท่านถามว่าอยู่บ้านใดก็อยู่ไกลๆกันนี่แล้วนะครับมื้อนี้ก็ใส่เป็นอันกระสอบตรงคือเก่าน้องนึงเนาะแม่นจ้ะเป็นตรงกวางเนาะนะครับมองนี้ก็สิเป็นยามนั้นก็เฮ็ดออกหลายกันนะครับนํามื้อนี้ในนี้ก็เป็นเฮ็ดละงูกแต่ตัวมันใหญ่ครับละงูกขาวละงูกเหลืองครับปงไปก่อนนึงมาจองเอาห้างต่ำๆซะก่อนนี่นี่นะครับห้างจำตำนี่ครับผมเทศเบิ่งระวังหันนี่นะครับไข่ใหญ่ขนาดโหนมลงมาก็ถาดห้องกันเลยนะครับโหนมลงมาเรียบร้อยครับแล้วยินไข่ครับพวกปันใดยินใหญ่แต่ว่าใหญ่กันดีอุ้ยโอ้โหนี่แหละครับห้างเสกห้างแหลกจังเอาห้างสูงเพิ่นเนาะนี่จ้ะเพราะว่าห้างสูงสูงสูงแต่ว่ากันข้างต่ำนี่ไข่ก็แสดงว่าแถวนี่ไข่เนาะแม่นเอาใส่ถาดไว้ก่อนนึงๆเดี๋ยวเอาห่างสูงใส่กันฟัดทีเดียวจ้ะสูงๆเนาะจ้ะไม้สูงให้วินแย่บ่พี่น้องพุ่นความสูงซ่ำใดพุ่นน่ะยังบ่ทันเห็นอยู่พุ่นโอ้ยไข่บ่อยวินไข่ใหญ่แห้งว่าซั่นจ้ะเอาให้วินแย่ไปเรื่อยๆก็สิได้ทาให้พี่น้องเบิ่งตอนเอาลงพุ่นละหน่อยวินเพราะว่าสูงแห้งเนาะไปจ้ะพี่น้องสู้เห็นอยู่เจ้าพุ่นน่ะอุ้ยตัวนี้หั่งบ่ใหญ่ปานใดจ้ะส่วนหั่งใหญ่นึงสิซูมให้เบิ่งอีกเนาะจ้ะว่าเพิ่นสิซ้ำใดคุณน่ะเฮ้ยไข่คุณน่ะอุ้ยโหลดลงมามีแต่ใหญ่ๆเลยจ้ะเอ้าท่านได้วินซั่นคุณน่ะพุ่นน้ำใบเพิ่นพุ่นแซ่วเลยตัวนี้ข้าวงาใหม่เนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใหญ่หั่งใหญ่ๆตรงเพิ่นหลงๆเนาะให้วินแย่ไปเรื่อยๆจ้ะเอาพี่น้องลงมาแล้วจ้ะแต่ว่าได้ขำซอยกันอยู่เนาะไอ้วินเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะเบิ่งครับคุณนะครับไก่เป็นตัวขาวอยู่ครับแม่กลายพวกนี้อ่ะเท่นึงเท่เลยคันนี้ใส่กระพังหนูมากันนี่ละเจ้าไหนไอ้วินพักวะห่างเดียวเดี๋ยวช่ำหวานเลยเดี๋ยวนี้อ่อนซ้อนเลยมื้อนี้เห็นบ่อย่างนี้สมแบกใหม่เด้วินสมแบกใหม่ถ้ารุ่นนี้นะครับปานนั้นบ่แตกบ่ปานใดเนาะใหญ่เต็มที่เต็งเต็มที่จะว่ามองว่านี่ไปบ่ทันฮอดแน่น้องนึงแม่นจ้ะสิไปอยู่เห็นหั่งสูงเพิ่นไหวอยู่เออสาวถึงเบิ่งนึงเป็นจริงไหนพุ่นน่ะมันสอนแห้งเลยจ้ะมันสอนนําบ่พ่อแม่พี่น้องครับพุ่นน่ะของแซ่บหากินวินแน่ราคาแพงนะครับพุ่นน่ะโอ้ยอันนี้มันนี่แห่งปลาครับอะปัดออกบันจ้ะเอาเมียเป็นถึงต้นที่เขานะครับจ้ะแล้วปล่อยไปกะจิกลับสู่หลังพื้นเหมือนเดิมครับไตขึ้นสดชื่นที่เก่าครับ
อู้ตัวนี้บ่แม่นติดเกือบครึ่งลูกพุ่นพี่หั่นเดียวเนาะโอ้โหดแฮงบ่อยู่แล้วครับนี่รังเดียวครึ่งกิโลโอ้ถึงเถิงน้องคือสิคักคุ้มค่าแบกแม่ใหญ่มาอีบ่น้องนึงมันคุ้มคุ้มแม่คุ้มบ่ย่ำมันคุ้มปานใดเพราะว่าทางใหญ่เพิ่นแย่อยู่แล้วเด้อน้องนึงแล้วจ้าบังซิล่าพวกหางเพิ่นทําได้อยู่เอ้ยพี่นี่ซิล่าทั้งแหลกแหกมันเกือบช้ำเบิดมือเมื่อวานนั่นน้องนึงอย่าปลูกมาสองน้องนึงเตรียมพร้อมมาท่ามันหน่อยพี่นะท่านมันก็ได้ใส่กระปุกเนี่ยไข่ยังบ่แตกบ่อันนี้กระแทกนะครับแม่นจ้ะครับเบิ่งไกลๆที่เด็กก็ว่าสิเอามาแยกมาท่าเพิ่นมีไข่หน่อยนําละเนาะแม่นก็เลยได้เอามาสองจ้ะแต่ว่ากันไข่ใหญ่แน่นี่บ่แท้งดีจ้ะพี่น้องเตรียม2ปลูกนี่ไข่ไข่ฝาก็บ่ค่อยอยากแง่เนาะน้องนี่แม่นไข่ไข่ฝาบ่ได้แง่หรือว่าไข่ข้าวสารนี่ก็บ่ค่อยอยากแง่ครับโอ้ยหั่งแหลกนะครับแหลกหวานขนาดเลยจ้ะดูนะน้องนึงว่าคันพอแนวนี่จัก 3-4 เทื่อคักเลยพี่เออย่างออกจากดวงมาออกมาจ่ายพระลานจนวิ่งครับพอหยังน้องนึงบาดพอบ่คิดว่าแม่นกล้วยบ่กล้วยเบาบ่นะครับลักษณะกล้วยเบิ่งเช็คเบิ่งซะก่อนนึงแม่นมีหวั่นบ่มันแม่นซะบ่นี่วินถ้ามีหวั่นจังสิประกอบเสียมให้แม่นว่าแม่นเอารอดสินะแม่นสิล่ะนี่หวั่นเพิ่นสิเป็นหวั่นอยู่แนวนี่เด้อสิประกอบเสียมให้บานจ้ะประกอบเสียมเรียบร้อยนี่ครับเบิ่งบ้านเฮาเอิ้นหวั่นนะครับกระจายจานบ้านเฮานี่ครับนี่สิเพราะว่าดินเพิ่นเป็นสั่นดินเลิกนั่นนึงเอาขึ้นมาแม่นจ้ะสีเหลืองๆเนี่ยนะครับขุดนําใหญ่ว่านตรงนี้เสียนะครับแม่นก็จักสิไปพอฮู้อ่ะตามเบิ่งทีละสเต็ปครับนําว่านคร่าวๆลงไปเห็นฮู้ได้วินบัดนี้นะครับฮู้ใหญ่เพิ่นนำหูไปอีกนั่งหนึ่งบานนี่ใกล้เติบอยู่ได้วินยศยอดลุ้นกันเบิ่งครับขุดสุดเอาหกมองปลานั่นยังเป็นอันดวงเผาอยู่เนาะแม่นจ้ะสิเป็นนางบ่ครับนี่แกจนสิสิ้นเดือนธันวาแล้วมื้อนี้สิกุมภากุมภาครับเผาแดดแล้วบ่ครับมาอยู่จนสิสิ้นเดือนกุมภานะครับมื้อนี้ก็25แล้วครับอาทิตย์ที่25กุมภาแล้วผมว่าไอ้วินนี่สิสิ้นปีอยู่เลยซะเนาะต้องมีนางแล้วเนาะครับเสียงโพงแล้วนึงนึงวินถือคากมาอีกล่ะเฮ้ยหอดได้วินเลยเฮ้ยคุณคลีอยู่คือเห็นนะมันดีไปเพิ่นหายนึงโจกขึ้นมาเลยเป็นไข่หางหรือไข่ดีงามๆเลยจ้าเขย่าอยู่ว่านึงนึงโอ้ยเดี๋ยวจึงเบิ่งนะครับสิมีจักหน่วยนะยินเนาะเอาตัวในดินทุ่มเพิ่นกันสองแล้วอู้ยพี่อีกสามแล้วสี่หน่วยโอ้ยดูห้าหน่วยหัวหน่วยเห็นหรือเปล่าเมียคนนี้ใช้หน้าใช้หน้าเมียเป็นฮะไม่หัวหน่วยยินเห็นเมียบ่เมียใช้หรือเปล่าอ๋อดีเห็ดกับเมียนะครับเห็ดเหรอได้หัวหน่วยนี่แกเบิ่งเบิ่งเป็นรุ่นใดตัวไปหวัดก้อนเนี่ยน้องนึงเอาไว้ใส่กระตาไว้ทั้งแม่เพิ่นบ่น้องนึงน้องนึงเลี้ยงไว้อีกจ้ะพี่น้องบ่เป็นหยังเด้จ้ะแม่เพิ่นก็บ่ได้ตายเนาะก็อยู่อาศัยกระตากับผ้าพกไว้นะครับเฮ็ดแบบเพิ่นอุ่นเพิ่นนี่ละน้อยพี่น้องเปิดเบิ่งน้องนึงลุ้นนํากันครับอุ้ยเป็นนางแล้วใส่น้องนึงนั่นดิเห
ี่นะครับเอาออกมาเลยหนึ่งตัวหนึ่งถ้าไปนั่งแหละดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องท่านเรียกว่าเอฟซีรุ่นใหม่เฮาอาจจะบ่ท่านเคยหูจักนะครับนี่เป็นนางแล้วมื้อนี้ครับแกงใส่กับไข่มดแดงใส่หน่อไม้เอามาเฮียงกันกับแม่เพิ่นเบิ่งล่ะนี่นะครับน้านี่แม่เพิ่นนี่เพิ่นต้องอยู่นี่เอวินแม่เพิ่นต้องมาอยู่นี่ตัวนี้ไข่ห่าแม่เพิ่นนี่สิแข็งเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้ะเป็นแข็งแหละตัวนี้เป็นตัวนี้สิเป็นรสชาติสิมันๆนะครับเป็นคือดวงคือหยังนี่ล่ะเจ้านี่ตัวอ่อนเพิ่นนะครับเพิ่นบ่แม่นจ้ะตัวงามขนาดเอาใส่ไว้ในไข่เพิ่นคือเก่าหน่อยวินเนาะก็จะสิบ่แตกเนาะแม่นจักสิบ่ดําบ่ซ้ําใช่ล่ะไม้ไม้ไผ่ยาวเฮาพูดได้บ่อยู่ทิ่มให้บุญบ่นึงแดดอ่ะหาบ่อีกสิมีอีกหลายขวายอยู่บ่จักแถวนู้นนึงไปเห็นอยู่พุ่นก็2ขวายออกขวายบักใหญ่นึงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับลักษณะขวายออกมันเป็นแนวใดเปิดแล้วก็อัดติดไว้เอาไข่ใส่ไปใส่น้ําตุ้งผ้าไข่มดแดงมื้อนี้บ่ได้เอากระตามานะครับเพราะว่านักไม้ไผ่ลําใหญ่ลําเหย่าแห่งมื้อนี้เอาเด้ตุ้งผ้ามาพุ่นละอยู่นําคลองเฮาอยู่หามันอีกขวายเบาพาเบิ่งขวายน้องนึงว่าออกน้ําเป็นจังได๋ครับนี่ว่าน้องนึงตัวนี้ควายออกนี่นะครับตัวนี้สิเป็นหินกวดนี่ครับ2ควายพุ่นนี่ออกฮู้เพิ่นเห็นฮู้แนวนี้แสดงว่าออกแล้วนะครับบ่มีวันมีหยังถ้าตุ๊ปูใหญ่ปานนี้เนาะให้วินบ่รู้ดอกเกือบ10ตรงนึงแม่นจะขุดลงไปนั่นก็สิมีครับแต่ว่าสิเป็นไข่แบบบางทีก็ไข่บ่สมบูรณ์บางทีเพิ่นก็ออกไปเป็นฝักเป็นโตไปแล้วเนาะแม่นจ้ะลบเขาดงคือเก่านะครับบ้านเป็นปุ่มเป็นพ่วงไปนี่ฮะนั่นตรงนึงที่ทีมใหม่อันนี้แหละขอควายเบาอีกแล้วบ่เนี่ยวางคือกันเป็นผัดออกนี่ครับเบิ่งควายใหญ่นี่นี่ครับจะปิดแนวนี้เนาะตรงนึงเนาะจังว่าท่านมีหูออกนะจะปิดเบิดแนวนี้ครับตรงนึงจะเอาเสียมมาโฉกเอาเสียมมาโฉกเบิ่งวันเพิ่นนะครับบ้านแต่จะฝ่าไม่หูออกนี่แม่นบ่นโอ้ยบ่แม่นแม่นออกแล้วนี่ออกบ่แน่นี่โอ้ยบ่ไงนี่มันนึกว่าออกแล้วบ่แม่นบ่ครับนี่รอบ่ไอ้วินรอนึงบ่จ๊ะนี่วันเพิ่นนั่นนี่นำไปนี่แหละครับมันจะใส นี่นะครับมองเพิ่นเสร็จคะแนวนี่บ่ออกดอกเนาะน้องนึงคือปลาเด้อพี่คือปลาบ่ออกแต่ว่าคันกล้วยใหญ่ปานนึงบ่พุ่นเที่ยวพุ่นบ่พุ่นแล้วพี่พุ่นไปพอฮู้พอโพงพุ่นละเนาะพอโพงจริงๆพอฮู้พุ่นละพาเบิ่งครับว่าเป็นจังได๋หมดใช่เลยนึงนึงพอหู้แม่นบ่นึงนึงพอแล้วจ้ะหู้เกี่ยวลงเลิกนะครับพอแล้วเด้อบัดนี้ใช่เลยนี่นี่นี่ไข่เพิ่นอุ้ยคือสิหลายหน่อยแท้เนียนเอียดเลยหู้ขี้ดินเขาไปทับเพิ่นบ่หูสั่นติกลิกเลยนะครับคุยดินลงไปหูเสียงขนาดน้อยวินเนาะนี่ก็ต้องแยกกระหูเพราะว่าเพิ่นเป็นดวงแล้วเนาะนั่นนี่น่าจะพี่น้องนึงว่าเป็นดวงคุณคุดเบาจะหลงวิ่งแดดบ่ไอ้วิน2แล้วสิมีกลกๆกลกๆอยู่นะครับปีกไก่เฮาขุดช่วงกุมภานี่ว่าหรือมีนาหนึ่งมีนาบ่ไอ้วินอู้หลายหน่วยขนาดตัวนี้เพราะว่าปีกไก่ได้เอาบักเดือยไก่นําเนาะปีนี้บักเดือยไก่บ่ทันอันนี้อยู่ครับบักเดือยไก่เกิดสาหน่อยวินเนาะเป็นสานะครับปีนี้ตัวนี้คือเป็นเสร็จนี่ฮะตัวเด็ด
เห็นบุญยาวๆเวทสุขัยเลยนะครับพี่อือพี่ตรงนึงเริ่มนับเท่าไรบุญ1 2 4 6 7 8แล้วบุญเฮียอีกาอึ๊บๆๆ8แล้วก็9เจ้าละกะชีบอู้หลายปันอยู่หนึ่งนี่ชีบชีบิดกับแม่เพิ่นนี่นะครับแม่โอ้ยตีลังกาไปเลยบันชีบนอนหนึ่งเนาะจ้าครับควายแม่และอีแล้วเนี่ยพี่ควายที่สามต้องมีนี่ครับแต่ขันจะอยู่ก็อยู่เป็นโรงเลยได้นอนตรงนี้แม่นจ้ะแม่นอยู่บนอะไรมันเป็นควายหน่อยเพิ่งสะบนควายกุจีก็ควายกุจีเลยตั้งโซก5วันเพิ่นก็แล้วเพราะขันบ่มีวันเลยแสดงว่าเป็นควายกุจีเลยนี่เอาอยู่นะแม่นมีแต่มันมีนิดนึงบ่แม่นบ่แม่นวะควายกุจีเพิ่นบ่จักนี่แนวนี้เป็นควายจุจีหน่อยนะครับจะสิบ่มีเบาแบบลูกใหญ่ๆหน่อยพี่เนาะแม่นมาเบิ่งควายทางซ้ายมือพี่เบิ่งอีกควายนี่มันเหมือนเดิมมันสิคือเด้เป็นคือนี้แนวนี้มีวันเป็นดินอัดขาวๆเนียนเลยล่ะมันคือกระเบื้องเลยได้ละอีกเห็นไหมนี่ก็เห็นแสดงว่าตรงนี้มันออกบ่ลงเฮ้ยออกแล้วไอ้ยินเออนี่มันยังเออคนที่มันหัวออกคนอันนี้นี่แสดงว่าออกเนาะออกแล้วไปเลยหาเราบางอีกเราบางซอยกันไปนะครับมานี่เธอแม่นคุ้ยแม่นจริงจริงผ้าเบื้องนะครับเต่าคุ้ยออกควายหนึ่งแต่ควายกุจีหน่อยควายหนึ่งเราบางหันนะครับอยู่แล้วเนี่ยบริเวณจริงๆนะครับแม่นแสดงว่ามองเพิ่นนอนนะครับโคกระบือชาวบ้านเอามาปล่อยไว้นี่แหละครับดึงควายนี่ก็ออกนะครับดึงลักษณะควายออกผลิตเรียกว่าคุยแบบนี้นะครับเป็นหูจุ้งป้องแนวนี้ออกแล้วนะครับแต่ว่าใครก็สิมีอยู่คือผมบอกจะควายแหลกนะครับเทียงพลานนั้นใครสิมีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นใครฟอแล้วหรือว่าพุ่นพากันออกเบิดแล้วนะครับเป็นโตไปเบิดแล้วนะครับเนี่ยนะครับย่างหามาทั่วบริเวณนี่แล้วนะครับคือผมให้เบิ่งแล้วนะครับผมหาเบาก็ได้ตอนนี้ก็เวลา 13:35 นแล้วนะครับบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับปลายามแหลกนะครับเบิ่งไอ้หุ่มหั่งนะครับต้นหั่งต้นจิกนะครับเต็งหลังเพิ่นเอ๋ยนะครับบ่ใหม่กระโลนเบิดนี่ก็หุ่มเฮ็ดละโงกยังเลยครับนี่โงกยังโงกแดงนี่จะจุ่มใหญ่ยามแล้วนะครับป้าเรื่องผลงานนึงกันเลยครับข่าวเหนื่อยแล้วนะครับนะกินได้นึงเป็นมันที่เก่าได้อีพี่นี่นะครับคนแดงก็หั่งเดียวเฮาก็ได้กับครึ่งโลหน่อยพี่เนาะเป็นเบานี่นะครับสองขวยจ้าเป็นนางแล้วจ้าสองขวยนี่ได้16หน่วยเพิ่นจ้ะพี่น้องเนี่ยเพิ่นไหวนําแม่นี่2ตัวเบากุจีเด็กรุ่นใหม่นี่อาจสิบ่เคยเห็นแล้วเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้าผมเชื่อว่าบางมองนั้นอึดล่ะครับตัวนี้ไข่มดแดงครับบ้านนี้แดงนี่ก็นี่หายากแท้เลยได้พี่บ่เพิ่นอยู่สูงแท้ตัวนี้ข้างเดียวได้ครับนะครับมีแต่ไข่ตรงๆหน่อยวินเนาะตัวนี้สีอะไรประมาณ3ขีดนั่นนึงบ่จําหมู่บ้านบ่จําบ่ไข่หมดแดงนี่บ่อยนี่ถึงอยู่นิดเด้ถึงอยู่นิดนึงกาดกันนี่เบิ่งเนาะอ่าแซ่บเสื้อนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นขายประจํานะครับเศรษฐีขายนําตลาดนัดนําบัดนี้นะครับคือมันสูงมันขนาดเลยหน่อยวินมื้อนี้เนาะได้เชิงเบาได้เชิงไข่หมดแดงเนาะครับมื้อนี้กดสูตรของปลาอยู่นะครับบ่มีแต่เฮ็ดเพราะว่ายามแล้ง
าจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงกับไอวินกับพาพี่น้องมาหาไข่มดแดงหาของปลานอกจากกระไดเป่านอกจากเป่าเนี่ยเป็นของปลาชนิดนึงเพราะว่ากล้วยงอกพี่น้องเพิ่นก็มาน้ำปลานอกจากสำหรับคลิปมื้อนี้สมัครก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินด้วยจ้ะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากเนาะก็น้องนึงกับไอวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมื้อนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาละนะครับพ่อแม่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ RFC ทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาของป่ามื้อนี้นะครับผมก็ได้ถึงไข่มดแดงได้ถึงเบานะครับในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2567นี้นะครับเบาก็2ขวยนะครับได้16ไข่นะครับก็เป็นนางนะครับนางตัวงามๆนี่นะครับไข่มดแดงข้างเดียวนะครับได้ประมาณมีอยู่4-5ขีดนี่นั่นแหละครับผมหรือว่าเกินกิโลเนาะก็ยังว่าสุดยอดความหมานนี่นะครับมื้อนี้ครับผมก็บ่ได้เมื่อมือเป่าบ่ได้เมื่อฟรีๆนะครับก่อนจากกันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากผู้ใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ RFC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้เพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ร่วมติชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาบ่ทันใจก็ขออภัยผู้ใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนํานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้เป็นประจำขออำนวยอวยชัยให้พ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ RFC ผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคมันอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยวดขึ้นไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันอยู่ใหม่ครับตาหนึ่งเฮาบ้าน